ครับแนะนำตัวนิดนึงอ๋อโอเคครับที่ไม่รู้จักครับผมสวัสดีครับผมวอยครับก็หลายๆคนอาจจะรู้จักผมในนาม JR วอยครับถ้าพูดถึงจิกบาลที่นึกถึงอะไรคะคำว่าจิกบาลจิกบาลก็นึกถึงการที่เอามือเราเนี่ยไปขยุ้มศีรษะใครสักคนหนึ่งแล้วก็กระชากออกมาฮะ10ปีของวันไซร้าเมื่อ10ปีที่แล้วพี่วอยทำอะไรอยู่คะเมื่อ10ปีที่แล้วอ่ะครับเมื่อ10ปีที่แล้วก็กำลังเปิดบริษัทของตัวเองอยู่เลยครับแต่ช่วงนั้นก็ออกอัลบั้มเดี่ยวมั้งครับคิดว่า10ปีข้างหน้าจะทำอะไรอยู่ครับ10ปีข้างหน้าจะทำอะไรล่ะครับก็10ปีข้างหน้าก็น่าจะท่องเที่ยวครับเพราะว่าตั้งใจว่าถ้าว่างเมื่อไหร่ก็จะท่องเที่ยวให้ได้มากที่สุดในหลายๆประเทศหรือแม้แต่เมืองไทยให้ได้มากที่สุดเพราะว่าเราอยากหาประสบการณ์ทางด้านการท่องเที่ยวบ้างครับเราเหมือนแบบเที่ยวส่วนตัวใช่ไหมเที่ยวส่วนตัวฮะบวกกับสิ่งที่เราทำคืองานเบื้องหลังของเราฮะมันต้องการแรงบันดาลใจมากๆแล้วก็ต้องการถ้าเกิดยิ่งเราเห็นอะไรมากขึ้นเท่าไหร่มันยิ่งดัดแปลงหรือปรับปรุงมาใช้กับงานเรามากเท่านั้นครับคือไปเที่ยวเพื่อจะเอามาเป็นอินสไปเรชันไม่ได้แบบว่าทิ้งทุกอย่างแล้วออกเที่ยวใช่ไหมจริงๆตั้งใจอย่างนั้นนะฮะว่าแบบว่าเหมือนจะทิ้งหลายๆอย่างเพราะว่าจริงๆเป็นคนแบบด้วยความที่เป็นคนโลกส่วนตัวสูงก็เลยพยายามแบบทำให้โลกทุกอย่างมันเล็กลงเพื่อที่เราจะเจอความวุ่นวายน้อยลงเพราะว่าเราไม่ชอบที่จะมาเจอเรื่องปวดหัวมากอะไรอย่างเงี้ยสุดท้ายค่ะขอเป็นของขวัญที่ชาวจิกบาลครับร้องเพลงอะไรก็ได้สั้นๆที่พี่ไม่เคยร้องมาก่อนเลยโอเคครับเชิญค่ะช้างช้างช้างน้องเคยเห็นช้างหรือเปล่าพอแค่นี้นะฮะได้ขอบคุณครับอีกนิดนึงเขาบอกว่าวอยเจอาวอยใช่ไหมครับน้องเจอามาร่วมคอนเสิร์ตไม่ได้เขาไม่สบายครับว่าเขาจะมาดูก็แฟนจะได้เจอเขาในคอนเสิร์ตไหมเอาจริงๆนะฮะคอนเสิร์ตนี้จริงๆมีเซอร์ไพรส์เยอะมากนะครับซึ่งผมว่าอันนี้อาจจะเป็นอีกเซอร์ไพรส์หนึ่งนะฮะจะได้มาเจอเขาใช่ครับผมก็ยังไงเนี่ยถ้าบอกก็คงไม่เขาไม่เรียกเขาเซอร์ไพรส์นะฮะก็ให้ไปตามหากันเอาไม่ต้องตามหาแล้วครับเดี๋ยวถ้าเกิดมาเดี๋ยวผมจะผายมือไปบอกเขาเองฮะว่าขอเสียงพี่ให้กับน้องชายของผมหน่อยครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับ